16ธันวาคม2565ในหลวงพระราชินีทรงติดตามพระอาการประชวรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารีนีสิริพัชระมหาวัชราราชธิดาภายหลังสำนักพระราชวังออกถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชระมหาวัชราราชธิดาทรงพระประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณโนะรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันที่15ธันวาคม2565วัน ที่ธันวาคม2 5 6 5เวลา13บสมนาฬิกา24นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์ณอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยก่อนหน้านี้เวลา12นาฬิกา50สนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จมา เพื่อทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิตยาาิยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัชระมหาวัชราราชธิดาด้วยเช่นกันนอกจากนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตติยาราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์นำแจกันดอกไม้พระราชทานแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ,นนเ,จเ,อเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปและทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนพระองค์เป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชรราชธิดาพร้อมข้อความว่า wishing you a speedy recovery สวดมนต์ถวายพระพรสำหรับบรรยากาศที่โถงชั้นหนึ่ง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยยังคงมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเดินทางมาลงนามถวายพระพอรอย่างต่อเนื่อง